วัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อพีรดาพิริยศรัทธานะคะชื่อเล่นชื่อออมค่ะตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าเดินอยู่ในทางของพระเจ้าข้าพเจ้าได้รับพระคุณซ้อนพระคุณเสมอนะคะมีหลายเหตุการณ์หนักในชีวิตแต่พระเจ้าก็ทรงช่วยกู้นะคะขอย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ5ปีที่ผ่านมานะคะในช่วงที่ข้าพเจ้าตั้งครรภ์ลูกชายนะคะในช่วงนั้นข้าพเจ้าพบปัญหาว่าข้าพเจ้ามีภาวะเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนดนะคะข้าพเจ้าต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่ทุกข์กังวลใจมากๆนะคะสำหรับคนที่เป็นแม่คนหนึ่งเราแล้วก็หลายๆคนที่ช่วยกันอธิษฐานให้สามารถที่จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะคะจนลูกก็วันหนึ่งก็คลอดออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเด็กที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายแล้วก็อารมณ์ดีก็ขอบคุณพระเจ้าในส่วนนี้ค่ะเมื่อถึงวัยที่ลูกต้องเข้าโรงเรียนนะคะทางออมแล้วก็ครอบครัวเนี่ยพยายามที่จะคิดว่าโรงเรียนไหนจะเหมาะสมกับลูกแล้วเราก็คุยกันว่าโรงเรียนที่น่าจะเหมาะกับลูกที่สุดน่าจะเป็นโรงเรียนที่ใกล้บ้านแล้วก็โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอะค่ะค่อนข้างมีชื่อเสียงแต่ว่าการเตรียมตัวของเราในวันที่เราจะไปสอบเข้าสัมภาษณ์เนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าคือทำงานจนลืมไปเลยว่าเขามีการเปิดรับสมัครเมื่อไหร่อย่างไรจนวันหนึ่งเนี่ยวันสุดท้ายแล้วเราได้ตัดสินใจว่าเราจะลองสอบทั้งที่ไม่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวลูกนะคะพ่อแม่เองก็ไม่พร้อมนะคะแล้วก็ในจำนวนที่เข้าสอบเนี่ยค่ะก็จะมีเด็กนักเรียนตั้งแต่หลักร้อยหลักพันแล้วก็การคัดสรรของการสอบเนี่ยค่ะเขาจะเลือกเด็กผู้ชายแค่20คนเด็กผู้หญิงแค่20คนนะคะแต่ในวันนั้นที่ไปสอบสัมภาษณ์ก็อธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้านะคะในวันที่มีการประกาศผลสอบก็เห็นถึงพระคุณพระเจ้าจริงๆนะคะพระเจ้าก็ทรงให้ลูกเนี่ยสามารถสอบติดนะคะมีรายชื่อติดใน20คนของเด็กชายที่เขารับนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างที่สุดนะคะเทอมแรกของปีการศึกษานะคะที่ลูกเข้าไปอยู่ในโรงเรียนนะคะลูกก็ได้มีโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกนะคะเป็นเด็กดีผู้จาไพเราะแล้วก็ได้มีโอกาสรับเข็มดาวเด็กดีเป็นที่ระลึกในงานวันไหว้ครูด้วยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าในวันก่อนหน้าที่จะมีวันพิธีนะคะลูกชายเนี่ยค่ะมีอาการป่วยหนักมากๆเลยทั้งอาเจียนทั้งถ่ายท้องเกือบทุกชั่วโมงเลยแล้วเราก็คิดว่าลูกไม่น่าจะไหวในวันรุ่งขึ้นนะคะแต่ว่าโทรไปลากับทางคุณครูประจำชั้นคุณครูบอกว่ามาเถอะคุณแม่แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จพิธีแล้วเราค่อยเอาลูกกลับไปก็ได้ก็เลยพากันอธิษฐานกับคุณยายสมพรนะคะว่าฝากลูกไว้กับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเยียวยารักษาให้ทันก่อนที่เขาจะได้รับเข้าพิธีในวันเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะปรากฏว่าตั้งแต่เราไปส่งลูก7โมงเช้านะคะจนถึง11โมงกว่าๆเนี่ยค่ะพระเจ้าก็ทรงโปรดช่วยเหลือเราจริงๆลูกชายไม่มีอาการเจ็บป่วยให้เห็นเลยก็เห็นเขาอยู่ในหอประชุมนะคะอารมณ์ดีก็คุยเล่นกับเพื่อนๆค่ะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าในเรื่องนี้ด้วยค่ะที่ผ่านมาออมเชื่อว่าพี่น้องมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากมายนะคะส่วนตัวเองก็เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการรักษาโรคนะคะเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมาคือสักประมาณปลายปี59อะค่ะออมได้ไปตรวจสุขภาพแล้วก็พบว่าตัวเองมีก้อนเนื้อในเต้านมนะคะแล้วก็ไปตรวจเพิ่มที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแล้วก็ขอให้หมอได้ทำการผ่าตัดก้อนเนื้อนั้นออกมาเลยเพื่อจะดูว่าก้อนเนื้อนั้นเป็นก้อนเนื้อชนิดไหนนะคะก็หลังจากที่ผ่าตัดได้สักประมาณ2สัปดาห์นะคะผลตรวจสอบเบื้องต้นจากโรงพยาบาลเนี่ยบอกชัดว่าออมเป็นมะเร็งเต้านมระยะ2นะคะแล้วก็คุณหมอได้คุยถึงเรื่องแผนการรักษาว่าจะรักษาด้วยเคมีบำบัดแล้วก็ฉายแสงควบคู่กันไปนะคะซึ่งส่วนตัวเองเนี่ยค่ะ
ออมเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็พอเราได้ยินคำว่าเคมีบำบัดหรือคีโมค่ะรู้สึกหวาดกลัวมากๆรู้สึกทำใจไม่ได้แล้วก็กลัวการที่จะต้องรักษาด้วยวิธีนี้ในวันนั้นจำได้ว่าเป็นวันที่ไม่สบายใจมากๆหมอบอกว่าเราเป็นระยะ2แต่เหมือนเราเป็นระยะสุดท้ายเลยค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนจนรู้สึกว่าความไม่สบายใจเนี่ยมันทำร้ายเรามากคุยกับพระเจ้าในสิ่งที่เราหวาดกลัวนะคะแล้วก็ระหว่างที่คุยกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าให้ข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่6ข้อ26ถึง27มาค่ะจงดูนกทั้งหลายบนฟ้าพวกมันไม่ได้หว่านไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รวบรวมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไว้ท่านไม่ประเสริฐกว่าพวกมันหรือมีใครในพวกท่านที่โดยความกระวนกระวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานขึ้นอีกนิดหนึ่งได้คุณหมอที่ผ่าตัดได้ขอส่งตัวให้ออมไปรักษาด้วยการฉายรังสีที่โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งเนื่องจากว่าที่โรงพยาบาลเดิมเนี่ยไม่มีเครื่องฉายรังสีปรากฏว่าคุณหมอท่านใหม่เนี่ยก็ขอให้มีการตรวจสอบชิ้นเนื้อที่ผ่าตัดไปทั้งหมดใหม่ทั้งหมดเลยนะคะออมระหว่างที่ออมรอผล1เดือนก็อธิษฐานขอพระเจ้าขอการอัศจรรย์เพราะว่ามันเป็นความหวาดกลัวที่เราอาจจะกลัวไปเองที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าหลังจากที่ตรวจไป2ครั้งนะคะก็พบว่าเซลล์มะเร็งที่เราตัดไปทั้งหมดเนี่ยประมาณก้อนเนื้อเนี่ยค่ะ4เซนครึ่งได้นะคะแต่พบเซลล์มะเร็งแค่ประมาณไม่ถึงเซนแล้วก็ผลตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นหรือระยะศูนย์นะคะการวางแผนการรักษาก็ง่ายขึ้นนะคะก็ให้แค่เพียงใช้รังสีรักษาในบริเวณที่เป็นมะเร็งเท่านั้นนะคะก็ประมาณ20ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งหลังจากที่ไปทำการฉายแสงรังสีเนี่ยค่ะเซลล์มันค่อนข้างน้อยคุณหมอก็เลยลดเหลือแค่19ครั้งก็ขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่อยากจะขอบคุณพระเจ้ามากกว่านั้นก็คือในระหว่างที่ต้องไปฉายแสงรักษาตัวค่ะต้องเดินทางไปคนเดียวนะคะต้องโหนรถเมล์ขึ้นรถตู้ต่อมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินสะพานลอยอีก3สะพานลอยซึ่งจะทำถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นในระหว่างนั้นรู้สึกเหนื่อยมากจริงๆคือขาเนี่ยบางวันแทบจะก้าวไม่ออกเลยค่ะแล้วก็บางวันก็มีอาการชาจนถึงปลายเท้าตั้งแต่เอวจนถึงปลายเท้าแล้วก็บางวันก็ชาสะโพกไปหมดแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะระหว่างนั้นพระเจ้าก็เสริมกำลังให้ออมมีสันติสุขนะคะส่วนใหญ่เวลาที่ออมไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีพวกบรรดาเพื่อนผู้ป่วยญาติผู้ป่วยก็จะถามออมว่าออมเป็นอะไรแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาบอกออมว่าออมไม่เหมือนคนป่วยไม่เหมือนคนที่เผชิญกับโรคร้ายเพราะว่าหน้าออมจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเสริมกำลังให้กับออมนะคะพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างเราเลือกและเรียกเราให้อยู่ในแผนการดีของพระองค์ทรงช่วยกู้จากสถานการณ์เลวร้ายต่างๆในชีวิตแล้วก็ทรงจัดสรรพระพรให้กับเรามาอย่างมากมายท้ายที่สุดนี้อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่มาคริสตจักรวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะให้ลองเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นสหายของท่านแล้วท่านจะได้พบสันติสุขที่แท้จริงขอบพระคุณค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ